สวัสดีครับคริสฟู้ดมาแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ชวนทำแกงบวชกันครับแกงบวชที่เป็นขนมนะครับแล้วก็สะกดด้วยบอใบไม้วอแหวนดอเด็กที่อ่านว่าบวชนะครับเราจะทำแบบรวมมิตรครับมีมัน2ชนิดนะครับแล้วก็ฟักทองทำง่ายกินอร่อยด้วยครับเรามีเทคนิคที่จะทำให้เนื้อของฟักทองกับมันเนี่ยไม่เละนะครับแล้วก็น้ำกะทิมีความหวานกลมกล่อมแบบไม่ยากเลยครับใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งฝากกดให้คริสด้วยนะครับใครกดแล้วฝากแชร์ให้หน่อยนะเรามาเริ่มกันเลยครับพวกมันกับฟักทองเนี่ยเราล้างทำความสะอาดปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วคริสจะเอามาหั่นเลยนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับหั่นแบบหมุนไปเรื่อยๆนะครับใช้มีดแบบหยักๆนะครับจะได้ดูดีมีลวดลายสักหน่อยหนึ่งเนาะถ้าใครไม่มีมีดก็ใช้มีดเป็นทำแบบธรรมดาก็ได้นะครับไม่ติดอะไรหรือถ้าใครมีเวลามีฝีมือจะแกะสลักก็ได้นะเสร็จแล้วเอาแช่น้ำปูนใส่ไว้ครับแล้วก็มาต่อกันที่มันม่วงครับหั่นเหมือนกันเลยเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำปูนใส่ไว้ด้วยกันเลยครับฟักทองครับปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นได้เลยครับบางคนน่ะชอบฟักทองแบบมีเปลือกนะไม่ปอกก็ได้นะครับแต่ว่าตอนล้างเนี่ยต้องล้างให้สะอาดหน่อยนะครับให้ใช้แปรงสีฟันเก่าๆอ่ะมาขูดเอาดินออกให้หมดนะครับแล้วก็เอามาหั่นได้เลยเรียบร้อยแล้วก็แช่ไว้ในน้ำปูนใสเหมือนกันครับคริสจะแช่ไว้สักประมาณ15นาทีครับแล้วก็เอามาลวกกันครับที่เราต้องลวกก่อนเนี่ยเพราะว่าบวชของเราเนี่ยเป็นรวมมิตรเนาะมันแต่ละอย่างแล้วก็ฟักทองเนี่ยเขาก็จะสุกไม่พร้อมกันนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปบวชเลยเนี่ยกว่ามันจะสุกเนี่ยฟักทองก็จะเละซะก่อนนะครับเราจะลวกทีละอย่างนะครับเริ่มจากมันแครอทก่อนคริสลวกไปประมาณ7นาทีในน้ำเดือดครับลองเอาไม้แหลมจิ้มดูนะครับถ้าจิ้มแล้วผ่านเข้าไปได้ไม่ยากเนี่ยแปลว่าเริ่มสุกแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยคริสจะไม่ได้แช่มันไว้ในน้ำเย็นหรืออะไรเพื่อเป็นการหยุดสุกนะครับเราจะปล่อยให้เขาสุกต่อไปด้วยความร้อนสะสมที่มีอยู่แบบนี้นะครับต่อด้วยมันม่วงครับคริสลวกประมาณ5นาทีครับอันนี้สุกง่ายกว่ามันแครอทครบเวลาก็ลองเอามาจิ้มๆดูเหมือนกันนะครับถ้าโอเคแล้วก็เอาขึ้นพักไว้ด้วยกันครับต่อด้วยฟักทองครับอันนี้เนี่ยจะสุกง่ายที่สุดนะครับคริสก็จะลวกแค่ประมาณ4นาทีครับแล้วลองเช็คสุกด้วยวิธีการใช้ไม้จิ้มเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นพักไว้เรามาทำน้ำแกงบวชกันต่อเลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นกะทิขวดนะครับขวดนี้500 ml ครับเราจะแบ่งออกมาใช้350 ml ก่อนนะใส่หม้อเปิดไฟกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า300 ml ครับเพื่อลดความข้นของเขาลงเนาะแอบว่าเป็นหางกะทิครับใส่ใบเตยลงไปเลยครับใบเตยของเราเล็กมากนะแต่อย่าบูลลี่น้องนะครับพอดีน้องอยู่ใต้ต้นเฮลิโคเนียนะครับโดนเบียดจนใบเตยเหลือต้นเล็กมากแต่เราก็ย้ายออกมาแล้วนะตอนนี้หวังว่าเมนูต่อไปที่ต้องใช้น้องเขาน้องคงมีใบที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับตามด้วยน้ำตาลครับคริสใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวผสมกันนะครับการผสม2น้ำตาลเนี่ยจะทำให้ความหวานของเราเนี่ยละมุนขึ้นนะครับแล้วก็ได้ความหอมจากน้ำตาลมะพร้าวอีกด้วยครับเกลือป่นครับคริสใช้แค่ครึ่งช้อนชาพอเกลือจะช่วยให้แกงบวชของเราเนี่ยไม่หวานแหลมเกินไปนะครับขนมไทยที่เป็นน้ำกะทิเกือบทุกชนิดเลยนะถ้าใส่เกลือลงไปด้วยเนี่ยจะทำให้อร่อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคนให้น้ำตาลละลายให้หมดนะครับแล้วลองชิมรสดูถ้ายังหวานไม่พอเติมน้ำตาลได้อีกนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีใส่หัวกะทิลงไปอีกนิดนึงนะครับความหวานเขาก็จะลดลงอีกหน่อยนึงนะรสชาติได้แล้วนะครับใส่มันแล้วก็ฟักทองที่เราต้มไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันสักนิดนึงรอให้เขาเดือดแบบอ่อนๆนะครับแล้วก็เติมกะทิที่เหลือลงไป150 ml เมื่อกี้เนาะรอให้เขาเดือดอีกสักทีนึงนะครับแล้วลองเอาชิ้นที่คิดว่าน่าจะสุกยากที่สุดขึ้นมาเช็คดูนะครับลองดูว่าได้ระดับความสุกที่เราต้องการหรือยังนิ่มมากนิ่มน้อยอะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับถ้าโอเคแล้วปิดไฟแล้วก็ไปเสิร์ฟกันได้เลยนานๆน้องคริสจะได้ทำขนมสักทีหนึ่งก็เลยเลือกเอาเมนูที่ทำง่ายกินอร่อยแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะยังมีเมนูเก๋ๆเพียบเลย
แล้วก็ใครที่มีเพื่อนแชร์เพื่อนนะครับมีแฟนแชร์แฟนนะครับเราจะได้ไม่อร่อยไปด้วยกันเนาะวันนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคน Enjoy นะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ